อร่อยล้ำสมัยมีสไตล์ไปกับโลโบวันนี้จะชวนมาทำไข่ตุ๋นต้มยำทะเลแห้งหม้อไฟรสชาติจัดจ้านจัดเต็มแซ่บถึงเครื่องรับประทานได้ทั้งครอบครัวถ้าพร้อมแล้วไปชมกันเลยค่ะเราจะเริ่มทำไข่ตุ๋นหม้อไฟกันก่อนนะคะใส่ไข่ไก่ลงในภาชนะตามด้วยน้ำและเครื่องต้มยำตราโลโบคนผสมให้เข้ากันนำส่วนผสมใส่หม้อไฟตุ๋นจนสุกเตรียมไว้ต่อไปเรามาทำต้มยำทะเลแห้งกันต่อเลยค่ะใส่เครื่องต้มยำตราโลโบลงในภาชนะตามด้วยนมข้นจืดและน้ำซุปคนส่วนผสมให้เข้ากันนำขึ้นตั้งไฟใส่หอมแขกซอยข่าซอยตะไคร้หั่นท่อนเฉียงและใบมะกรูดฉีกผัดให้เข้ากันพอเดือดใส่ปลาหมึกกุ้งหอยแมลงภู่และเห็ดฟางผ่าซี่ผัดต่อจนน้ำต้มยำแห้งคลุกคลิกเสร็จแล้วปิดไฟจัดต้มยำทะเลแห้งใส่ลงในภาชนะที่มีไข่ตุ๋นเตรียมไว้ราดหน้าด้วยน้ำมันพริกเผาใบมะกรูดพริกขี้หนูแห้งทอดกรอบหั่นแว่นเฉียงพริกขี้หนูแดงหั่นแว่นเฉียงและช่อผักชีเสร็จเรียบร้อยแล้วค่ะไข่ตุ๋นต้มยำทะเลแห้งหม้อไฟเมนูไข่รสจัดจ้านแซ่บถึงเครื่องต้มยำด้วยเครื่องต้มยำตราโลโบที่ช่วยทำให้มื้ออาหารของเราง่ายขึ้นไม่ว่าทำเป็นมื้อไหนๆก็อร่อยล้ำมีสไตล์ไปกับโลโบได้แล้วล่ะค่ะ